สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกองทหารสหรัฐและกองทหารฟิลิปปินส์มากกว่า 16,700 นายเข้าร่วมการซ้อมรบประจำปีซึ่งมีชื่อเรียกว่าบาลิกาตันหรือเคียงบ่าเคียงไหลในภาษาตากาล็อกโดยทั้งสองกองกำลังได้มารวมตัวกันที่แนวเนินทรายบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนซึ่งอยู่ห่างจากไต้หวันไปทางใต้ประมาณ400กิโลเมตรโดยกองทหารสหรัฐได้ปล่อยปืนฮาวิเซอร์หรือปืนคกลากจูงขนาด155มิลลิเมตรกว่า50กระบอกโจมตีเป้าลอยน้ำที่อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ5กิโลเมตรตามมาด้วยการยิงจรวดมุ่งเป้าไปที่ผู้โจมตีของกองทหารฟิลิปปินส์ก่อนที่ทั้งสองกองกำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจด้วยปืนกลขีปนาวุธพุ่งแหลนและปืนใหญ่อีกจำนวนมากโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลมะนิลากล่าวว่าหน่วยยามฝั่งจีนได้ทำลายเรือหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์และเรือของรัฐบาลด้วยการโจมตีด้วยปืนใหญ่น้ำบริเวณสันดอนสกาโบโรที่จีนควบคุมอยู่ในทะเลจีนใต้เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการเผชิญหน้าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นระหว่างปักกิ่งและไทเปโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ออกมาระบุอีกด้วยว่าทางการได้ตรวจพบเครื่องบินจีน26ลำและเรือรบ5ลำรอบๆเกาะอีกด้วย